กิจกรรมครั้งนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการหวนระลึกนึกถึงอดีตที่ผ่านมาว่าพุทธศาสนาของเราได้มาปักหลักที่ตรงนี้ใช้เป็นเวลายาวนานหลังจากที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำสังฆนาครั้งที่3เมื่อปีพุทธศักราชนั้นพอประมาณได้หลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วประมาณ200 ปีก็ได้มีพระเจ้าอโศกได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศอินเดียก็เห็นว่าพุทธศาสนาคงจะอยู่ไม่ได้ในอินเดียอย่างยาวนานเพราะไปตามหลักแห่งกฎแห่งกรรมที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเสื่อมสลายไปในที่สุดดังนั้นพระองค์จึงได้เล็งเห็นตรงนี้ได้ประชุมสังฆนาเสร็จเรียบร้อยก็เรียกว่าจัดพระใน9 สายให้ออกกันเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกดังนั้นก็ได้มีสายที่8ที่มีพระโสณะและพระอุตตมะที่เราพอได้ยินได้จำชื่อนี้ทั้ง2 ท่านอันที่จริงมีมากกว่านี้คือมีพระที่ไม่ค่อยได้มีชื่อเสียงเรียงนามในปรากฏที่ติดตามมาด้วยหลายๆรูปได้ออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิของเราเพราะฉะนั้นช่วงสมัยนี้เป็นช่วงสมัยทางตอนใต้ไปถึงชวาเขาเรียกกันว่าความรุ่งเรืองของพระเจ้าศรีวิชัยในครั้งนั้นก็เรียกว่ายุคศรีวิชัยไปเลยเพราะนั้นยุคศรีวิชัยที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ประมาณ 1,700 ปีบรรพชนของเราเห็นว่าพระสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาได้ออกมาเผยแผ่ประกาศนั่นบริเวณนี้ถ้าถามว่าแต่ก่อนเรามีศาสนาไหมเราไม่เคยได้มีศาสนาแต่เราอาจจะถือผีสางเทวดาไหว้ภูเขาไหว้แม่น้ำตามภาษาความเชื่อของเราแต่เมื่อพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นในโลกนี้มีพระสงฆ์ออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงทำให้ศาสนาพุทธก็ได้มาเจริญขึ้นที่ตรงนี้เพราะอาศัยพระเหล่านั้นที่ออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาบรรพชนของเราเห็นว่าเป็นศาสนาที่ดีที่มีความประพฤติปฏิบัติแล้วได้มีเกิดความสงบใจดังนั้นจึงได้ปักหลักการสร้างเจดีย์ถามว่าเจดีย์ความเป็นมาอย่างไรตรงนี้ได้ทางอาตมาได้พูดไปบ้างแล้วว่าแต่ก่อนเขาไม่เรียกว่าเจดีย์เขาเรียกกันว่าสถูปการทำสถูปในสมัยนั้นก็เพื่อต้องการให้เคารพบูชาต่อผู้มีพระคุณที่ควรเชิดชูที่ควรยกย่องที่ควรบูชาเหมือนอย่างอัฐิกระดูกของพระมหากษัตริย์ในยุคครั้งแต่ก่อนโน้นหรือบรรพชนของเรามีปู่ย่าตาทวดพอได้ล้มหายตายจากไปแล้วก็นำเอาไปเผาเสร็จแล้วก็เก็บกระดูกพอเก็บมาแล้วก็เอามาไหว้เป็นที่ระลึกได้ให้ลูกหลานเลนหลนได้รู้จักบรรพชนของเรามันก็อย่างนี้ที่เราได้ทำกันอยู่ในถึงเวลาเดือน5ถึงเวลาเดือน10ลูกหลานก็ได้มาปรากฏตัวกันที่บ้านสุภูมิหรือว่าบ้านเกิดของตนเองดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันปรินิพพานแต่ก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพพาน3 เดือนเขาเรียกกันว่าในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถูกพระอานนท์ได้ทูลถามว่าจะทำอย่างไรดีต่อแต่นี้ไปพระองค์นั้นได้เสด็จดับขันปรินิพพานแล้วหมายถึงว่าสรีระของพระองค์หลังจากการที่ได้ถวายพระเพลิงจะนำอัฐิกระดูกไปไว้ที่ไหนฉะนั้นพระสัมมาพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าทำเยี่ยงอย่างเหมือนกับอย่างกษัตริย์ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทีนี้ก็พระอานนท์ก็เอามาทำตามนั้นนะโยมได้บอกได้สั่งได้กล่าวกันเอาไว้ดังนั้นเราจะเห็นว่าในประเทศอินเดียนี่มี4 สังเวยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสูตรสถานที่แสดงพระธรรมเทศนาแสดงและก็สถานที่ปรินิพพานเหล่านี้นะก็ยังยั่งยืนอยู่ทุกวันนี้เหมือนอย่างที่พระองค์นั้นได้ทรงตั้งเรียกว่าตั้งพระจิตพระเมตตาเอาไว้ว่าให้เป็นอย่างนั้นตกลงว่าในทุกวันนี้เราไปดูดิครับ4 สังเวยนี้เป็นไปด้วยผู้คนมาจากทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นพุทธคยาไม่ว่าสถานที่สำคัญในประเทศอินเดียเนี่ยมีพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายอาจจะเป็นพี่น้องชาวจีนมาจากทิเบตมาจากประเทศจีนมาจากไต้หวันมาจากอินโดนีเซียอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปสักการะบูชา
ไม่เว้นแต่ละวันถ้าเราไปดูที่ตรงนั้นนี่คือหมายถึงว่าพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้มีพี่น้องประชาชนที่นับถือพุทธศาสนานั้นได้ฝังจิตฝังใจเอาไว้ดังนั้นเราจึงเดินทางไปประเทศอินเดียไปศรีสังเวยก็เพื่อต้องการที่จะเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ได้แจกเรียกว่าพระธาตุของพระองค์นั้นไปทั่วสารทิศไม่ว่าที่ตรงไหนตรงไหนมีพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราอยู่ดังนั้นเราจะมีความเชื่อว่าองค์พระเจดีย์องค์นี้น่าจะสมัยต้นๆ นั้นพระทั้งสองรูปก็ได้เอาอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเอามาบรรจุเอาไว้ในองค์พระเจดีย์เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายไม่ลืมล่างเฮาของตนว่าบรรพชนก็เราในอดีตที่ผ่านมานั้นได้มีความเคารพนับถือต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เชิดชูได้บูชาได้ยกย่องดังนั้นจึงต่อมาภายหลังจึงได้แบ่งรูปเจดีย์เอาไว้เนี่ยรูปสถูปนี่นะเอาเป็น 3-4 อย่างนั้นโยมนั้นจะเป็นธรรมะเจดีย์จะเป็นอุเทสิกาเจดีย์จะเป็นบริโภคเจดีย์อะไรเหล่านี้ก็รวมแล้วก็ในทั้งสิ้นเป็นที่มาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเจดีย์องค์นี้ถ้าเราไปศึกษาในรายละเอียดลงไปแล้วเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะโยมมีคำกล่าวเอาไว้ว่าเขาน้อยของเราเนี่ยเป็นตำนานแต่โบราณมาวัดเขาน้อยของเรามีอ้อยช้างคา มีทองสามพานนะครับพานที่หนึ่งได้แก่พระพุทธที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับพานที่สองก็คือพานพระธรรมพานที่สามก็คือพานพระสงฆ์นี่คือเป็นกล่าวคำกล่าวเป็นตำนานให้เป็นปริศนาธรรมว่าอย่าให้ลูกหลานเลี้ยงล้นของเราทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ทิ้งพระพุทธศาสนาตรงนั้นมีเทพาอารักษ์ต่างๆที่รักษานี่ก็มีปรากฏจนถึงทุกวันนี้โยมใครทำไม่ร้ายไม่ดีใครคิดไม่ดีต่อองค์พระเจดีย์ต่อพระพุทธศาสนาแล้วพระแม่หูจงอางจะไปปรากฏที่บ้านเล็กบ้างใหญ่บ้างบางคนเนี่ยเดินทางมานะครับเพื่อมาสักการะบูชาก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวเล็กๆเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าเตือนสติแต่บางคนจะมาคิดร้ายเนี่ยนะต่อองค์พระเจดีย์เนี่ยจะเห็นโอ้ตัวใหญ่กว่าต้นไม้ที่ตรงนี้บริเวณนี้อีกโยมนะหัวเนี่ยขนาดรถอันนี้ก็เจอมาแล้วนะครับ 2-3 ปีเนี่ยอันนี้คือปรากฏอยู่เรื่อยนี่ก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากพระแม่หูจงอางแล้วแต่ก่อนก็ว่ามีสีทองมียอดแก้วเนี่ยนะคุ้มครองอยู่ด้วยถ้าใครมาทำไม่ได้ไม่ดีจะโดนปาหัวหัวแตกไปนี่คนเฒ่าคนแก่ก็ลองให้ฟังแต่เรื่องที่หนึ่งเมื่อกี้ที่เล่าไปนั่นนี่คือเป็นเรื่องที่ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราเข้าถึงพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระแม่หูจงอางก็จะให้พรนะบางคนก็กลับไปถูกหวยรวยเบอร์บางคนก็บนบานศาลกล่าวก็ได้รับเช่นขอพรขอลูกขออะไรต่างๆเหล่านี้ได้ไปหลายคนนะบางคนก็ถูกน็อตรางจารีรางวัลที่หนึ่งไปบ้างก็มีนะครับถูกไว้โดยเบอร์ก็มีอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเข้าถึงขึ้นสูงสุดนะคือหมายถึงว่าทำจิตนั้นให้เข้าถึงต่อพระพุทธประธรรมประสงค์นั่นเองเพราะฉะนั้นคือผลลัพธ์ที่ได้มาแต่ว่าเราทุกคนอย่าหวังตรงนั้นหยุดทำความดีความดีนั้นจะปรากฏต่อเราเองเหมือนกับเราได้ทำความชั่วนะครับความชั่วนั้นก็ปรากฏต่อเราเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีความเห็นผิดอยู่นะว่าไปทำบุญอันที่จริงเราไม่ทันถึงบุญเราไปขออย่างนั้นขออย่างนี้ไม่เกิดความสำเร็จเพราะเจ้าบนเพราะเจ้าว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้อันที่จริงเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกับอย่างที่ว่าเราได้เกิดมาเนี่ยมีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราอาศัยการบำเพ็ญทุกภพทุกชาติมาแล้วจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่ชาติต่อไปเนี่ยมันก็อยู่กับผลกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้ทำดีดีมากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเกิดในภพภูมิที่ดีนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดมาทำแต่กรรมชั่วกรรมชั่วนั้นก็เกิดผลให้เรานั้นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเป็นช้างเป็นม้าอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นความดีอันนี้นะครับเราเองต้องทำนะครับให้มันเกิดมีขึ้นมากๆก็จะได้ปรากฏต่อเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกท่านทุกคนได้ตั้งใจนะตั้งใจเดี๋ยวเราก็จะได้สวดมนต์พร้อมๆกันนะพุทธธรรมประสงค์
ถือดอกไม้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจสวดพร้อมกันเลยเสียงดังๆก็นมัสการพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิตติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาตัวเวชาจารณาสามปานตัวสุขตัวนุยขวิตตัวขันตัวปุริสตานมาสานรติสานตาเทวมนุยสานปุตตัวปะขวานเทสวายขันตัวปะขวัตานสันเตติโกอาการติโกเกกิปัสสิโกโกปัฏฐายโกจาตังเวติตาโพเวนโยกิอาติสุปฏิปันโนภะคะวะโตภะคะสังโฆโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆเมียจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆตัณฑาตาติปุริสโยคาติกาตาปุริสปุริกาเอสะภะคะวะโตสาวะคะสังโฆคาหุนายโยโยตังกิจายโยอันจะเดียกะระเดียโยอันตุตะนายมุนเกตังรวกัสสาธิจะยกิตาปันตังเกษเสปัตวิมุยคะเดียกะปิสัพพุตตานังคากายปันตวปัมมุยตติสุนายคันตังสมังสุปปาตาสุโหติตาสุมาโนสุโมโหตุนตังธรรมจารีสุปทาเกตังกายกังมังคังมังคทาเกตังมาทาเกตังมาโนกังมังปณิเตเกตาปทาเกตาเดกตวานตระปาตังเกปาตังเกที่ท่านแม่ได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้วันนี้เป็นวันดีสีมิ่งมงคลเป็นวันเกิดของพระแม่เมื่อวานนะคะค่ะพ่อน้อมรับในสายเทพของแม่ลูกค่ะนั่นก็คือพ่อไม่เคยน้อมรับจุดนี้พ่อคิดว่าแม่มานั่งตามจุดนี้เพื่อหลงชาวบ้านนะคะวันนี้พ่อน้อมรับจุดนี้นะลูกหลานขอบคุณมากมากเลยลูกค่ะวันนี้ตัวของเราเองนะคะมาขอขมากรรมตั้งอกตั้งใจตั้งใจลูกเป็นสมาธินะคะมาพลูทุกเทียนดอกไม้โอ้โทษทีทุกเทียนดอกไม้ค่ะและดอกบัวที่อยู่กลางมือของหนูนะลูกนะนั่นคือ10นิ้วของหนูนั่นเองตั้งจิตเป็นจิตสมาธินะลูกหนูได้มาขอขมากรรมซึ่งกันและกันนะคะค่ะและก็กระดูกทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะลูกไม่ว่าพบหนึ่งชาติใดก็แล้วแต่ที่เราเคยทำคุณงามความดีลูกหรือเราได้ทำกรรมกันไว้วันนี้คนกุศลแห่งนี้ก็จะนำพาให้เราได้พ้นทุกข์ตั้งอกตั้งใจตั้งจิตว่าตามโมแม่นะคะกรรมหนึ่งกรรมใดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยการกระทำก็ดีด้วยการกระทำก็ดีพบหนึ่งชาติใดก็ดีพบหนึ่งชาติใดก็ดีระลึกได้ก็ดี
ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายอาโหสิกรรมจงอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดเป็นต้นไปเถิดอิมักโหอิมักโหโลตะวันโนโลตะวันโนอิสุภะคะโวอิสุภะคะโวโหติอันตังโหติอันตังภิกขุภะคะวังภิกขุภะคะวังมนุสสานังมนุสสานังสุวันโนติสังสุวันโนเอหิเอหิเอหิเอนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะกรรมใดกรรมใดด้วยการกระทำก็ดีด้วยการกระทำก็ดีไม่ว่าศาสนาหนึ่งศาสนาใดพร้อมรับบุญกุศลพร้อมรับบุญกุศลบารมีบารมีพร้อมกันเถิดพร้อมกันเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเชิญเอามาเชิญเอาดอกไม้ธูปเทียนนะคะตั้งรอบเจดีย์เลยลูกค่ะเชิญทุกทุกท่านที่ถือขอเดชะของพระพิจเนตท่านเจ้าอุอากาศะอิวันวัสรมาติกิสกบัดอินาสรมาติสรายวาติโอมานามาสิวาจังวากิวาสะเดมาตุวติจิวาติวาสะเดรอยวาติขอเดวิตังเกสาริเดมาจุดาสันเมกาสันสะเดวิโตติเดมาจิดาสะดามาจักโอดามาจิรสะดามาติเอาทูบเอาเทียนไปปักให้เรียบร้อยแล้วมาข้าเสียวนะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะค่ะแม่เจ็ด